โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมอยู่กับเกมแล็กการ์ล็อกออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับเวอร์ชันล่าสุดของแล็กการ์ล็อกแพทไทยนะที่มีการอัปเดตเควสในอีเดนกับใน Academy นะครับทำให้เราสามารถเดินไม่สามารถเดินเควสแบบเก่าได้นะครับวันนี้มาทำเป็นอัปเดตให้นะครับเป็นโบนัสแล้วกันนะคลิปสั้นๆนะครับไปกันเลยทำไงเริ่มต้นเข้าตัวละครโนวิดก่อนเลยครับทำเหมือนเดิมนะช่วงแรกทำเหมือนเดิมเกิดบนเกาะที่เราน่าจะทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับคือคุยเอ็นซีนี้เอาวิ่งลงมารับบัฟตีโพลิงครับตีโพลิงปึ๊บปึ๊บโอเคนี่ครับต่อจากนี้ฮะที่จะเป็นการแก้ไขนะครับผมว่ามันง่ายขึ้นนะทำให้มันจ็อบ7ง่ายขึ้นครับพอเราขึ้นมาที่เมืองอิสรูดแล้วนะครับก็มาคุยกับตัวนี้ครับโนวิซอร์แมนนะคุยไปเลยครับก็จะได้มา1จ็อบทันทีนะฮะหลังจากคุยจบปุ๊บพร้อมนำกล้วยนะครับเรียบร้อยนะฮะเสร็จวิ่งเลยครับเราจ็อบ4นะเราต้องการอีก2อีก3จ็อบนะครับวิ่งเข้ามาคุยใน Academy ทันทีนะครับปึ๊บวิ่งมาคุยกับตัวนี้ปากี้นะครับคุย2ทีนะมันจะได้เควสไปส่งกับคาฟ่าข้างนอกเมืองนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นมาคุยบันทึกตำแหน่งทีเดียวพอครับโอเคจ็อบ6ละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินมานี่เลยเดินลากยาวลงไปที่คาฟ่าเลยนะครับคุยกับคาฟ่าทีเหนือปึ๊บโอเคแค่นี้ครับแค่นี้ครับจ็อบ7แล้วนะฮะนี่คือเวอร์ชันอัปเดตสำหรับการเดินเควสในเมืองอิสรูดสำหรับการปั๊มใบคูณนะครับแล้วก็พวกวิงโนวิดนะฮะหลังจากนี้ก็คือการเดินทางธรรมดาปกติแล้วครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มทำนะครับหรือกำลังงงว่าฉันจะต้องทำยังไงให้มันเร็วที่สุดครับอันนี้น่าจะเป็นทางที่เร็วที่สุดแล้วนะครับที่ผมหามานะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะไปละเจอกันใหม่ลืมนะครับใครที่ยังไม่ติดตามฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับจะได้มีวิดีโอใหม่ๆออกบ่อยๆนะครับแล้วก็จะได้เห็นกันนะครับไปละจริงๆเจอกันครับสวัสดีครับ